แจ็คธรรมรัตน์ครับมีความยินดีนะครับที่จะมาทดสอบนะครับเอฟเฟคนะครับของทางไลซิกนะครับก็เป็นตระกูลไฟฮอคนะครับอันนี้รุ่นนี้ก็จะเป็นไฟฮอค FX นะครับซึ่งเป็นรุ่นที่ออกมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าทางไลซิกมีรุ่นนี้ด้วยนะครับก่อนหน้านี้หลายๆคนน่าจะรู้จักนะครับ POD HD อะไรทั้งหลาย HD 500อะไรพวกนี้นะครับรุ่น Firehawk FX จะมีความโดดเด่นตรงที่การใช้งานกับการคอนโทรลนะครับคือเราสามารถที่จะควบคุมได้จากแอปพลิเคชันนะครับไม่ว่าจะเป็น iOS หรือ Android นะครับก็สามารถใช้ควบคุมได้จะสังเกตได้ว่าวันนี้ไม่ได้มีแอมป์นะครับมาอยู่ข้างหลังนะครับเพราะว่า Firehawk FX ตัวนี้เป็นแอมป์ซิมูเลชันนะครับขั้นเทพอยู่ในตัวอยู่แล้วนะครับต่อโดยตรงกับมอนิเตอร์ได้เลยนะครับนี่สเปคคร่าวๆนะครับก็จะมีแอมป์HD 29โมเดลนะครับเอฟเฟกต์ HD อีก25เอฟเฟกต์ตระกูลของ Podfarm นะครับก็จะมีแอมป์ของ Podfarm อีก78แอมป์นะครับเอฟเฟกต์ของตระกูล Podfarm อีก95เอฟเฟกต์นะครับครอบคลุมนะครับทุกเสียงนะครับตามความต้องการการใช้งานนะครับเอฟเฟกต์ลูปนะครับเป็นแบบสเตอริโอนะครับส่งไปเข้าเอฟเฟกต์นะครับภายนอกนะครับอาจจะเป็นเอฟเฟกต์ก้อนที่ชอบหรือว่าเป็นแร็คที่ชอบก็ได้นะครับแล้วก็จะมีช่องเอาท์พุตแยกนะครับคือสามารถแยกเป็น XLR ด้วยแล้วก็เป็นแบบโฟนนะครับเวลาต่อเข้ากับมิกเซอร์คือมันเป็น DI ในตัวนะครับคือเราไม่จำเป็นต้องซื้อ DI แยกนะครับจะมีช่องเสียบหูฟังนะครับแล้วก็มีช่องเสียบกีตาร์ Variax นะครับซึ่งเป็นกีตาร์โมเดลลิ่งนะครับของทางไลซิกนะครับคือเราสามารถควบคุมนะครับเปลี่ยนโมเดลลิ่งของกีตาร์ Variax ได้จากตัว Firehawk FX เลยนะครับคราวนี้จุดเด่นของ Firehawk FX นะครับก็คงเป็นภาคของการเชื่อมต่อนะครับกับแท็บเล็ตโดยใช้ร่วมกับแอปพลิเคชันนะครับซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับจาก App Store นะครับก็คือแอปพลิเคชัน Firehawk Remote นะครับแอป Editor นะครับการเชื่อมต่อนะครับระหว่าง Firehawk FX นะครับกับแท็บเล็ตก็จะใช้การเชื่อมต่อโดยใช้สัญญาณบลูทูธนะครับค่อนข้างเสถียรมากๆนะครับในการใช้งานจริงๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูฟังก์ชันการใช้ Firehawk นะครับ Remote App นะครับ Editor นะครับกับ Firehawk FX กันนะครับตอนนี้เรามาดูในฟังก์ชันของการใช้ Firehawk Remote เข้ามาถึงก็จะมีในหน้าส่วนของการ Edit นะครับLiseq นะครับเขาจะทำเป็นไอคอนลักษณะไอคอนนี่จะคล้ายๆกับพวกแอปพลิเคชันใน Android หรือ iOS เลยนะครับทำให้ง่ายต่อการใช้งานแล้วก็การจดจำนะครับคราวนี้นี่เข้ามาตรงนี้มีก็จะเป็นเสียงที่ผมเซตไว้นะครับอันนี้ผมก็จะเซฟไว้อยู่แล้วเป็นเสียงที่ผมชอบใช้นะครับชื่อเสียง JT Green Chorus นะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงดูก่อนก็ได้อันนี้ก็เป็นเสียงที่ผมเซฟไว้นะครับเราสามารถเลือกเอฟเฟกต์ได้ทุกอย่างเลยนะครับเป็นไอคอนตรงนี้เราจิ้มได้ทุกอันเลยคราวนี้มาลองดูในภาคของ HDM Modeling นะครับเวลาใช้งานเราก็เข้าไปที่ไอคอนของแอมป์นะครับนี้เราสามารถที่จะคลิกเข้าไปในที่ประเภทของแอมป์นะครับแอมป์ก็จะมีให้เลือกอยู่4ประเภทนะครับก็คือ Clean หรือแบบ American แบบ British แล้วก็แบบ High Gain นะครับในแต่ละโมเดลเราก็สามารถเข้าไปคลิกได้นะครับก็มีให้เลือกหลากหลายนะครับลักษณะไอคอนก็จะเป็นลักษณะแบบเป็นรูป
หน้าตู้เลยนะครับสมมุติผมอยากจะเลือกเสียงคลีนแบบอเมริกันนะครับก็เข้าไปที่โมเดลอเมริกันแล้วก็เลือกโมเดลที่เราชื่นชอบครับครับอันนี้ผมได้เลือกเป็น MHD โมเดลนะครับเป็นรุ่น Blackface Double Normal นะครับอันนี้ผมจะลองปิดเอฟเฟกต์ตัวอื่นก่อนนะครับก็สามารถทำการเปิดปิดได้ง่ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นเสียงแอมป์เปล่าๆนะครับโดยไม่มีเอฟเฟกต์อย่างอื่นนะครับในค่าการปรับแต่งต่างๆนะครับก็จะมีการปรับแต่งได้อย่างละเอียดนะครับปรับไดรฟ์ปรับเบสมิดทริบเบิลพรีเซนต์แล้วก็จะมีค่าการปรับแต่งในส่วนของ power amp ด้วยนะครับค่าฮัมไบแอสอะไรทั้งหลายนี่อันนี้ก็ผู้ใช้สามารถทดลองได้ตัวเองนะครับว่าชอบแบบไหนนะครับคราวนี้ในหมวดของแอมป์มันก็มีในส่วนของคาบิเนตให้เลือกด้วยนะครับอยู่ในหมวดเดียวกันคือก็สามารถเลือกโมเดลของคาบิเนตได้นะครับครับก็จะมีให้เลือกว่าเราจะใช้เป็นแอมป์รุ่นนี้ผสมกับรุ่นอื่นก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องฟิกว่าใช้เป็นรุ่นเดียวกันที่แมทช์กันนะครับก็จะมีจูนเนอร์มาให้ด้วยนะครับคือเราสามารถคลิกไปที่จูนเนอร์แล้วเราสามารถตั้งสายโดยที่การแสดงผลจะมาโชว์ที่หน้าจอของแท็บเล็ตของเราเลยนะครับซึ่งค่อนข้างสะดวกมากๆนะครับอันนี้อันนี้ในภาคของเอฟเฟกต์นะครับก็จะมีให้เลือกทั้งสตอมบ็อกซ์นะครับเอฟเฟกต์เสียงแตกเสียงก้อนต่างๆเนี่ยมีให้เลือกผมว่ามีเป็นร้อยนะครับเยอะมากอันนี้เดี๋ยวผมลองเพิ่มสตอมบ็อกซ์เข้าไปในเสียงที่ผมเลือกมานะครับนี่ลองเป็นเสียงแบบยอดฮิตนะครับเป็นทูบสครีมเมอร์นะครับอันนี้ผมอยากจะเติมเสียงรีเวิร์บเข้าไปครับกดไปที่รีเวิร์บครับกดเปิดรีเวิร์บเสร็จแล้วก็เลือกรุ่นของรีเวิร์บนะครับมีให้เลือกหลากหลายนะครับคือข้อดีของการใช้แอปพลิเคชันคอนโทรลคือหน้าตาเอฟเฟคแต่ละตัวนี่จะเป็นหน้าตาของเอฟเฟคจริงๆนะครับคือไม่ใช่ว่าเป็นตัวเลขดิจิตอลหรือว่าเป็นแค่ตัวหนังสือนะครับคือเราสามารถเลือกโมเดลที่เราชอบได้เลยครับอันนี้ผมเลือกเป็นวินเทจเพจนะครับนี่ถ้าจะเพิ่มดีเลย์เข้าไปทุกประเภทของเอฟเฟกต์เราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะใช้เป็นดีเลย์แบบที่ผมชอบก็จะเป็นเทปเอ็กโคนะครับเป็นรุ่นนี้เราสามารถแอสไซน์นะครับเอฟเฟกต์แต่ละตัวไปที่ฟุตสวิตตัวไหนก็ได้นะครับคือในส่วนของตัว for control นะครับก็จะมีปุ่มเลือก preset นะครับเป็น A B C D นะครับแล้วก็มีปุ่ม tap tempo หรือว่าเลือก tuner นะครับจาก Firehawk effect ที่เป็นตัว for board นะครับแล้วในแถวบนนะครับของ for board ก็จะมีในลักษณะคล้ายๆตั้งค่าแมนนวลของเอฟเฟกต์นะครับคือเราสามารถเปิดปิดเอฟเฟกต์ในแต่ละพรีเซตเป็นตัวๆได้เลยของทางไลซิกล่าสุดนี่เขาจะทำเป็นลักษณะเป็นสีให้สำหรับการจดจำได้ง่ายขึ้นนะครับเสียงของดีเลย์ก็จะเป็นสีเขียวนะครับเสียงเอฟเฟกต์เสียงแตกก็จะเป็นสีเหลืองนะครับเสียงรีเวิร์บก็จะเป็นสีส้มนะครับสีสันของฟอร์บอร์ดนะครับกับตัวอีดิเตอร์แอปตัวนี้นะครับมันก็จะซิงค์ตรงกันนะครับอันนี้ก็เพื่อการจดจำง่ายนะครับคราวนี้เราสามารถที่จะเซฟเสียงนะครับเข้าไปที่โทนคลาวด์นะครับโทนคลาวด์ก็คือเราสามารถอัปโหลดเสียงของเราไปเก็บไว้นะ บนเซิร์ฟเวอร์ของทางไลซิกนะเพื่อที่เอาเสียงที่เราเซฟไว้เนี่ยไปใช้กับไฟฮอกตัวไหนก็ได้นะครับสมมุติเราไปเราเอาไปแค่แท็บเล็ตของเราเสร็จแล้วเราก็แค่เชื่อมต่อล็อกอินเข้าแอคเคาท์ของเราแล้วก็ลิงก์ไฟฮอกกับโทนคลาวด์นะครับเราสามารถโหลดเสียงที่เราเซฟไว้ได้เลยอันนี้เดี๋ยวผมจะลองเปิดเสียงที่ผมเซฟไว้นะครับอันนี้ผมตั้งค่าไว้เสียงที่ผมชอบก็คือJT Bridge Silver List เสียงก็จะโหลดเข้ามาใน Firehawk FX เลยนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงดูอ
เมื่อเราได้เสียงที่ต้องการเราก็สามารถเซฟไว้ที่โทนของเราแล้วก็อัปโหลดขึ้นไปนะครับสามารถดาวน์โหลดเสียงนะครับจากเพลงที่ชื่นชอบนะครับโดยการเข้าไปที่คลาวด์นะครับแล้วก็เซิร์ชชื่อเพลงได้เลยสมมุติผมเซิร์ชคำว่า ACDC สามารถโหลดเสียงจากคลาวด์นะครับของยูเซอร์คนอื่นเข้ามาใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ตัวแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับสามารถสตรีมมิวสิกนะครับจากมิวสิกไลบรารีนะครับของแท็บเล็ตหรือว่า Android iOS ได้หมดเลยนะครับแล้วก็แจมสดๆได้เลยนะครับก็นอกจากนี้ก็ยังมีลูปเปอร์นะครับคือสามารถอัดเสียงที่เล่นไว้นะครับเพื่อแจมหรือใช้สำหรับการฝึกซ้อมก็ได้นะครับเสียงที่ผมเซฟไว้ในโทนคลาวก็มีอัปโหลดไปบ้างแล้วนะครับสำหรับผู้ที่ใช้Lysic Firehawk FX นะครับก็สามารถไปดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์หรือว่าจากโทนคลาวด์นะครับเซิร์ชชื่อแจ็คธรรมรัตน์ก็จะขึ้นมาเลยแล้วก็จะมีศิลปินอีกหลายๆท่านนะครับตอนนี้ก็เริ่มทยอยอัปโหลดเสียงไปนะครับนี้เป็นข้อดีนะครับคือเราสามารถแชร์เสียงที่เราชอบนะครับให้ผู้ใช้คนอื่นได้ทั้งทั่วทั้งโลกนะครับ Lysic Firehawk FX นะครับก็เป็นมัลติเอฟเฟคนะครับที่น่าสนใจมากนะครับสำหรับมือกีตาร์ยุคนี้นะครับที่ต้องการความสะดวกในการเชื่อมต่อแล้วก็การคอนโทรลต่างๆนะครับค่อนข้างที่จะตอบโจทย์การใช้งานทุกรูปแบบนะไม่ว่าจะเป็นเล่นสดหรือสตูดิโอนะครับถ้าสนใจนะครับก็ขอเชิญทดสอบได้ที่ตัวแทนจำหน่าย Lysic